จุดแดงใหญ่ของดาวพฤหัสบดีหรือ Great Red Spot เป็นพายุหมุนขนาดใหญ่ที่มีขนาดใหญ่มากกว่าขนาดของโลกของเราหลายเท่าจุดแดงนี้เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่โดดเด่นที่สุดในระบบสุริยะและได้ถูกสังเกตการณ์มาตั้งแต่ศตวรรษที่17อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานักดาราศาสตร์ได้สังเกตเห็นว่าจุดแดงใหญ่กำลังหดตัวลงอย่างต่อเนื่องซึ่งได้กลายเป็นหัวข้อที่สำคัญของการวิจัยและการอภิปรายในวงการวิทยาศาสตร์ประวัติการสังเกตการจุดแดงใหญ่จุดแดงใหญ่ถูกค้นพบครั้งแรกในปีค.ศ.1665โดยนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษที่ชื่อโรเบิร์ตฮุกและในปีค.ศ.1830จุดแดงใหญ่ได้กลายเป็นเป้าหมายของการสังเกตการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปีค.ศ.1879นักดาราศาสตร์ได้บันทึกขนาดของจุดแดงใหญ่ไว้ที่ประมาณ 25,000 กิโลเมตรซึ่งใหญ่กว่าขนาดของโลกถึง3เท่าการหดตัวของจุดแดงใหญ่จากการสังเกตการล่าสุดโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลพบว่าขนาดของจุดแดงใหญ่ในปัจจุบันลดลงเหลือเพียงประมาณ 16,500 กิโลเมตรการลดขนาดนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเร็วขึ้นในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งทำให้นักดาราศาสตร์ต้องการค้นหาคำตอบว่าทำไมจุดแดงใหญ่ถึงหดตัวลงปัจจัยที่ทำให้จุดแดงใหญ่หดตัวมีหลายปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้จุดแดงใหญ่หดตัวลงซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายด้าน 1. พลังงานและความร้อนจุดแดงใหญ่เป็นพายุหมุนที่ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการดำรงอยู่ปัจจัยหนึ่งที่อาจทำให้จุดแดงใหญ่หดตัวคือการสูญเสียพลังงานและความร้อนจากการศึกษาพบว่าจุดแดงใหญ่สูญเสียพลังงานออกไปในรูปของรังสีอินฟราเรดซึ่งทำให้อุณหภูมิในจุดแดงลดลงและอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พายุหมุนหดตัว 2. การเปลี่ยนแปลงในสภาพบรรยากาศดาวพฤหัสบดีมีสภาพบรรยากาศที่ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงในสภาพบรรยากาศอาจส่งผลต่อการหดตัวของจุดแดงใหญ่โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในกระแสลมและการหมุนเวียนของก๊าซในบรรยากาศของดาวพฤหัสบดีซึ่งอาจทำให้พายุหมุนสูญเสียพลังงานและหดตัวลง 3. การชนกันของพายุหมุนจุดแดงใหญ่ไม่ได้เป็นพายุหมุนเดียวในดาวพฤหัสบดีในความเป็นจริงแล้วดาวพฤหัสบดีมีพายุหมุนหลายลูกที่เคลื่อนที่และชนกันการชนกันของพายุหมุนเหล่านี้อาจทำให้จุดแดงใหญ่สูญเสียพลังงานและหดตัวลงโดยการชนกันของพายุหมุนอาจทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของก๊าซในบรรยากาศและการสูญเสียพลังงานออกไปผลกระทบของการหดตัวการหดตัวของจุดแดงใหญ่มีผลกระทบทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษาดาราศาสตร์ 1. ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับดาวพฤหัสบดีการศึกษาการหดตัวของจุดแดงใหญ่ทำให้นักดาราศาสตร์ได้รับความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับกลไกการทำงานของพายุหมุนในบรรยากาศของดาวพฤหัสบดีซึ่งอาจช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับการหมุนเวียนของก๊าซและกระแสลมในดาวพฤหัสบดีมากขึ้น 2. การศึกษาพายุหมุนในระบบสุริยะการหดตัวของจุดแดงใหญ่ยังช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถศึกษาและเปรียบเทียบพายุหมุนในดาวพฤหัสบดีกับพายุหมุนในดาวเคราะห์อื่นๆในระบบสุริยะซึ่งอาจนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆและความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในดาวเคราะห์ต่างๆการหดตัวของจุดแดงใหญ่ของดาวพฤหัสบดีเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและมีความสำคัญในการศึกษาดาราศาสตร์มีหลายปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้จุดแดงใหญ่หดตัวลงเช่นการสูญเสียพลังงานและความร้อนการเปลี่ยนแปลงในสภาพบรรยากาศและการชนกันของพายุหมุนการศึกษาปรากฏการณ์นี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับดาวพฤหัสบดีมากขึ้นแต่ยังช่วยให้เรามีความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับพายุหมุนและกระบวนการทางธรรมชาติในระบบสุริยะอีกด้วย